ลับมาเอาชนะคะแนนได้ก็อยู่ที่ใจครับถ้าใจเราสู้เราทำให้เต็มที่ครับยกแรกเกิดอะไรขึ้นครับโดนขาครับโดนขาครับผมไม่ทันได้เก่งทันได้นี่เลยครับไปหน่อยนึงครับเป็นไงบ้างเกมมาช่วงของเราวันนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ก็คือเดินอยู่ครับวันนี้มาแทนครับรู้ตัวกี่ชั่วโมง2วัน3วันครับ2วัน3วันมาแทนอภิวัฒน์นะครับผมกลับมาแจ้งเกิดได้แล้วเป็นไงบ้างความมั่นใจเราตอนนี้ก็เริ่มกลับมาครับก็จะไปต่อไปได้ทำให้ดีกว่านี้ครับผมคู่ชกของเราอาวุธไหนที่สร้างความกังวลหนักใจให้เราบ้างว่าเตะขาครับเป็นตุ๊กติ๊กเตรียมดีวันนี้ก็ถือว่าเหลือเชื่อแล้วที่กลับมาเอาชนะได้จังหวะแตกที่โดนอะไรครับอะไรครับจังหวะแตกที่โดนอะไรครับโดนหน้าศอกครับหน้าศอกครับช่วงยกไหนครับน่าโดนยกแรกเลยครับผมจำไม่ได้ครับคิดว่าชัยชนะของเราวันนี้นี่คิดว่าจุดไหนเลยที่จังหวะไหนเลยที่ทำให้เราพลิกกลับมาเอาชนะได้ผมว่าใจถ้าใจสู้ว่าผ่านได้ครับผมว่าอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจแม่น้ำผมก็พยายามจะสู้กับเราได้เต็มที่นะแต่ว่าเหมือนเขาจะร่างกายมันหมดไปนะครับผมเล่นแรกกันไปแล้วเราทนได้ครับเลยเชื่อนะเขาเป็นมวยในรายการแต่ว่าเรามาแทนแต่ว่าร่างเบียดไปเบียดมาเราดูดีกว่าเขาวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วก่อนจะไปเย็บพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันต่อไปก็เป็นกำลังใจผมนะผมจะสู้ให้เต็มที่ให้ทำให้ดีกว่านี้ครับผมโอเคครับยินดีด้วยสำหรับชนะวันนี้ครับผม